โยนวัสดุสวัสดีวัยรุ่นเมกาสวัสดีวัยรุ่นดูไบสวัสดีวัยรุ่นชาวทรายทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่าซิกมานะท่านผู้ชมนะไม่ต้องบอกเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมแนว Battle Royale นะครับชื่อดังนะท่านผู้ชมนะมันชื่อดังหรือเปล่าว่ามันเหมือนแบบก๊อปไอ้นี่มาเต็มๆเลยก๊อปฟรีไฟร์มาเต็มๆเลยคนดูนะรูปแบบการเล่นการควบคุมเสียงปืนแม่งแบบมาเต็มยศอะหรือว่ามันจะเป็นฟรีไฟร์เวอร์ชั่นใหม่กันแน่ท่านผู้ชมนะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าอาจจะเป็นฟรีไฟร์เวอร์ชั่นใหม่กันได้นะครับลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำนี้ใต้คลิปเลยนะเปิดให้เล่นเฉพาะ Android ก่อนเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะสำหรับใครที่เบื่ออะไรเก่าๆเดิมๆนะครับเบื่อฟรีไฟร์มาก็ลองมาเล่นจะตัวเกมซิกมานี้ได้นะคนดูบอกเลยว่าระบบควบคุมแม่งใช่แบบเดียวกันเลยดูดิคนดูหน้ารอล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยแบบใช่เลยเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะท่านผู้ชมนะแล้วระบบปืนเสียงปืนนี่แบบโอ้โหแกะกันมาล้วนๆนะคนดูต้องพูดอย่างงี้นะครับเนี่ยเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เหมาะแก่การเข้ามาไม่เจอได้เกมนี้เปิดไอ้นั่นได้นะคนดูนะเปิดเสียงเปิดไมค์ได้ด้วยนะคนดูนะโคตรตรึงโคตรสุดโคตรอันตรายเอาล่ะท่านผู้ชมนะนี่ด่านมันก็จะคือชื่อด่านว่าซัมมิสนะฮะท่านผู้ชมเนาะซัมมิสนะฮะท่านผู้ชมโคตรตรึงโคตรสุดโคตรอันตรายนะครับนี่อันนี้เราก็มาในแมปแล้วนะแมปนี่แบบโอ้โหคนดูใครที่เคยเล่นฟรีไฟมานะคุ้นชินนะครับพื้นที่แมปนะไอตรงนั้นอะอะไรนะเขาเรียกว่าโรงงานอะไรพวกนี้แม่งชื่อเดียวกันหมดเลยอะคุณดูไอตรงสคูก็อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโลซ็อกอะไรเนี่ยแต่ผมจำชื่อไม่ได้ผมไม่ได้เล่นนานแล้วไอหอระฆังอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งแบบถูกแกะออกมาจนหมดอะหมู่บ้านริมน้ำอะไรเงี้ยคนดูโอ้โหใช่เลยอะใครที่เคยเล่นเกาะสวรรค์มานะคนดูนะคุณอาจจะคุ้นชินกับตัวแมปนี้ก็เป็นได้นะครับมันเหมือนฟรีไฟร์เวอร์ชันการ์ตูนอะเวอร์ชันดาวเกตตัวเองลงอะเฮ้ยแม่งฟรีไฟร์เวอร์ชันดาวเกตตัวเองลงเอาละท่านผู้ชมนะลาลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดลิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.lishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยลิชแมนช็อปแล้วก็เก็บปืนนะครับนี่เป็นไงเราได้อะไรนะ M18 ใช่ไหมในฟรีไฟร์ว่าผมไม่ได้เล่นฟรีไฟร์นานแล้วนะคนดูผมก็จำชื่อปืนไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับแต่ในเกมนี้มันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าถ้าฟรีไฟร์น่าจะชื่อ M18 นะแต่ผมจำไม่ผิดไอตัวปืนเนี่ยไอราคาเท่าไหร่นะ500อ่ะที่แม่งแรงใกล้ๆดีเสิร์ตยิงนัดเดียวหัวแตกอ่ะโคตรตรึงโอ้ได้ M24 มาคนดูนี่เอ็กนี่ไอ้อะไรลูกซองเหรอปืนยิงไกลจำชื่อไม่ได้นะครับใครที่เคยเล่นฟรีไฟร์มาแบบโอ้โหคุ้นชินนี่ MP5 คนดูโหตรึงโหตรึงโอ้รูปแบบการเล่นใช่เลยนะครับเวลาควบคุมอะไรในปุ่มการวางอย่างเงี้ยยกเว้นมันยังไม่มีปุ่มรีโหลดมานะแต่แม่งมุมขวามือแบบอะไรการจัดโหลดเอากระสุนปืนอะไรพวกเนี้ยอยู่ขวามือนี่ใช่เลยนะครับโอ้เอ้ยมีคนโดดล่มมาโหตรึงโหตรึงซัดหน่อยไม่โดนเนี่ยเสียงปืนแบบโอ้โหใช่เลยนะคนดูนะเอ้ย M16 คนดู M41 M4ไปเดี๋ยวเราล่าเลยดิครับตอนนี้ได้กระเป๋ามาแล้วได้กับเกราะอ้าวล่าหัวคมๆสักหน่อยนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยล่าหัวคมๆโคตรตรึงโคตรตรึงใครบอกว่าฟรีไฟร์เกมเด็กแว่นนะบอกเลยไม่ใช่เด็กแว่นนะครับคนดูเกมส่งซอหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมาท่านผู้ชมนะอันนี้เราแคปรูปสักหน่อยนี่หอระฆังนะครับท่านผู้ชมนี่เราเปิดให้ดูนะครับในส่วนของกราฟิกนะไม่มีหาอะไรให้ปรับเลยกราฟิกเกมมันออกมาใหม่เลยอ่ะคนดูโคตรตรึงโคตรตรึงนี่ AK ครับเจ็ดโคตรตรึงโคตรอันตรายเลยพี่โคตรรอเฮ้ยหมวกว่าหมวกเวล1ด้วยนี่เปลี่ยนแค่สีเฉยว่ะเห็นไหมมีไม้เบสบอลนะคนดูนะใครที่คุ้นชินกับไม้เบสบอลถือไม้เบสบอลยิงนี่ยืนอันหลังครับสักหน่อยถ่ายรูปตึงๆถ่ายรูปตึงๆดึงใบหน้ายามีอีกหมดยามหมดอีกแบบอยากไปเรียนหมอว่าคนดูอยากไปเรียนหมอพอจบหมอมาแล้วจะได้เป็นไอหมอนั่นของเธอว่ะคนดูโคตรตรึงโคตรตรึงเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่ไออะไรนะสกิลไออะไรสกิลโรนโดคนดูมันชื่ออะไร MJ7 ใช่ไหมจำชื่อไม่ได้นั่นแหละวันนี้หมวกเวล2เปล่าวะเอ้ยอนาคตรัวของวัดว่ะคนดูไปLet's goมีเก็บของเนี่ยเฮ้ยกีตาร์คนดูเอามาทำไมไม่ใช่กีตาร์เนี่ยลูกซองแล้วสองควงคนดูสองคุงแต่ผมยังไม่เห็นดีเสิร์ตเลยนะ
มันน่าจะมีนะครับอันนี้ระเบิดวางเฮ้ยเป๋าเวล2ว่ะอันนี้ผมมีนะครับเป๋าเวล2อยากเป็นอนาคตรั้วของวัดนี่เป็นไงล่ะเป็นปุ๋ยคนดูกดตรึงอันนี้ดึงหัวได้นะเกมนี้ดึงหัวได้ด้วยนะครับเฮ้ยมียูซี่มี P90 ด้วยแม่งก็มามุดที่ผ่านกระสุน AR กระสุนเขียวโอ้อาร์คโอ้โหครบเลยแต่มันเหมือนแบบฟรีไฟเวอร์ชั่นสีสันดีขึ้นน่ะแต่ถามว่าระบบการเล่นแม่งพอๆกันเลยคนดูเป็นอีกหนึ่งเกมที่เขาเรียกว่าเด็กแว้นเริ่มต้นไม่ใช่คนดูมันก็เกมมันก็ดีนะครับคนดูนะดีจนคนอื่นแม่งหลายคนแม่งเลิกเล่นไปเยอะเลยนะครับแต่นี่มันเป็นยุคของเกมนี้นะคนดูนะยุคของวัยรุ่นไฟเอ็มนะครับมันก็เป็นพัฒนาการมันไปเนาะยุคของวัยรุ่นไฟเอ็มวัยรุ่นโรบอทอะไรเงี้ยแต่ก่อนแบบโหฟรีไฟแม่งฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองคนดูเดี๋ยวนี้แบบฟรีไฟก็กระแสดรอปลงนะฮะเพราะว่ามันเกมมันค่อนข้างท็อกซิกเพราะคนนะมันไม่ได้ท็อกซิกเพราะเกมหรอกคนมันก็เลยแบบย้ายไปเล่นเกมอื่นเยอะนะครับย้ายไปเล่นโรบอทบ้างย้ายไปเล่นเนื้อให้โดนยิงย้ายไปเล่นไฟเอ็มบ้างเนี่ยไฟเอ็มแม่งก็พอๆกันเอาจริงๆอ่ะถ้าเล่นเป็นแก๊งแม่งด่ากันยับบัฟกันยับอะไรเงี้ยนะครับ ICOC เอาจริงๆแล้วแม่งบางทีมันแยกกันไม่ออกอ่ะบอกว่าไอ้อะไรนะคนดูแก๊งใช่ไหม IC ในเกมใช่ไหมอินคาแรคเตอร์ไอ้ซัดพอด่ากับเซตตีกับเซตอะไรเงี้ยไปนอนออกมา OC นอนไม่รับกันนี่เป็นโรคประสาทกันบางคนนะฮะยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตด้วยนะครับเอาล่ะท่านผู้ชมเราจะมาเล่นกันต่อนะมีหลายคนถามว่าพี่โคกเดี๋ยวนี้ไม่สตรีมแล้วหรอไม่สตรีมฟรีไฟล์หรอใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้สตรีมไม่ได้สตรีมมาเกือบปีแล้วนะคนดูนะแบบตั้งแต่เดือนมีนาปีที่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้สตรีมอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่ามันหมดแพชชั่นนะคนดูแพชชั่นในการสตรีมนะส่วนใหญ่ก็เป็นแคสเกมนี่เป็นไงล่ะโคตรตึงล่างหัวคมๆเป็นไงล่ะไม่มีหัวสักดาเมจขาวนะคนดูนะวิ่งไปเก็บของสักหน่อยก็ไปติดตามก็ได้นะครับตอนนี้มีช่องทางเพิ่มมันคือช่องทาง TikTok นะแต่เดี๋ยวจะกลับไปสตรีมที่ TikTok นะครับเพราะว่าตอนนี้จะย้ายไปสตรีม TikTok นะครับ YouTube ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลงคลิปนะฮะโหตรึงเฮ้ยตรงหอตรงบังเกอร์โคตรึงโอเก็บไปเยอะอยู่นะคนดูนะเก็บไปเท่าไหร่วะเก็บยิงไป6แล้วนะครับมุมขวามือบนนะเหลือ21ตัวนะครับส่วนใหญ่แม่งก็เป็นบอทนะคนดูนี่ดูยิงระยะไกลโหเอาดอกละ8แม่งยิงทั้งวันน่ะบอกเลยอนาคตรั้วของวัดอยากเป็นไอ้หมอนั่นมาอยากเป็นไอ้หมอนั่นมาไปเรียนหมอดีกว่าจะได้เป็นไอ้หมอนั่นของเธอตรึงเกินบุยมุ้ยน่ะเฮ้ยบอยอันนี้ผมจะไล่แล้วนะคนดูนะไล่ล่านะครับภารกิจไล่ล่าจอห์นวิกที่ว่าแน่ยังแพ้พี่ใส่วิกโกตรึงโกตรึงนี่ไงนะวัยรุ่นแซ่บๆล่วงนะครับวัยรุ่นเมกาโน่โกตรึงโกตรึงโอ้ยนี่เป็นไงล่ะลากตัวคมๆดาเมจขาวล้วนเหลืองๆนะนี่ลากครับลากไม่ค่อยขึ้นเลยวะแม่งเอ้ยมันยังแพ้ฟรีไฟส่วนนี้เนี่ยคนดูลากไม่ค่อยขึ้นกดตรึงกดตรึงเหลืองๆไปอันนี้ผมใส่เกาะเวล3นะกับหมวกเวล2นะครับคนดูนะก็ตรึงจัดประยัดอยู่คนดูTell me all the fun and thoughts of all the young Till eternity and eternity can't be found the young เพลงวัยรุ่นไฟเอ็มว่ะไปเฮ้ยเจอคนตรงนั้นหรือเปล่านี่คือสโคปเป็นไงน่ะลูกนั่งเล็งยิงลูกนั่งเล็งยิงโคตรตรึงอนาคตรั้วของวัดมาไอ้หนุ่มโอ้โหเจ็บปืนจริงไหมเนี่ยนึกว่าหนังกระติกแม่งยิงไปแม่งว่อนสาดเซเลยอ่าโคตรึงปืนนี้ไอ้ปืนนี้ผมจำชื่อไม่ได้หรอ M4 ใช่ไหม M24 ไหมในเกมนั้นที่มันยิงเสียงเงี้ยอ้าวที่กูเจอคนกูตายเลยเออฟาดเจอคนลากหัวคมๆว่ะนี่มี UID ด้วยนะมีระบบ UID ด้วยนะครับเกมนี้เออ Battle Royale เห็นไหมอ๋อเกมก็ประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะมันก็แบบเออรูปแบบมันคล้ายๆกันน่ะผมไม่รู้ว่าทีมพัฒนาเก่าเขาไหมหรือยังไงแต่ระบบมันออกมามันคล้ายๆกันมากมันแม่งงานก๊อปเกียดเอออะใครเบื่อฟรีไฟเวอร์ชันเก่าๆก็มาเล่นเวอร์ชันนี้ได้นะคุณดูนะเอาล่ะนี่เราก็จะให้ดูตัวละครนะท่านผู้ชมนะมีแค่2ตัวหลักๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะแต่งตัวได้นะท่านผู้ชมนะเกมมันเหมือนแบบว่าเพิ่งจะออกมาน่ะมันยังมีอะไรไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะก็มีดูแบบว่าเหมือนแบบฟรีไฟเลยนะมีในส่วนแบบไปดูว่าเออชุดอะไรใส่อะไรนะครับยังไงนะครับโอ้โหแม่งแบบเขาเรียกว่า
การควบคุมการแบบวางอินเทอร์เฟซ UI อะไรพวกนี้คล้ายๆกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะมาเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะครับตอนนี้เราใช้ตัวนี้นะใช้ตัวเอียนนะท่านผู้ชมนะแล้วก็สามารถอัปเกรดเลเวลได้นะมันเหมือนอะไรนะ RG7 ใช่ไหมโรนัลโดแล้วผมเรียกผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับโรนัลโดในฟรีไฟCJ CR CR CJ วะ CR7 เนี่ยเออนั่นแหละนะท่านผู้ชมนะกดตึงกดตึงมาว่ะเอาว่ะท่านผู้ชมมาแล้วนะมาเราจะลงไปอีกรอบนึงนะครับแม่งมันคล่องใจมันคล่องใจมันต้องอีกรอบนึงอ่ะคนดูอีกสักรอบนึงอีกสักรอบนึงนี่ลงมาสาวมาชูมันยังมีในส่วนของแค่โหมดโดดล่มนะยังไม่มีในโหมดของส่วน44นะครับท่านผู้ชมตึงเกือบแมนช็อปเพื่อให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วยริชแมนช็อปว้าวเงินปุยมุยเขียวมีเอาไว้ชอบดีทีเดี๋ยวพอได้ยังเธอไม่ทั้งดีเธอไม่จิตพอได้ยังตรึงอยู่นะเออใครเล่นแล้วมีข้อสงสัยอะไรไงก็แบบพิมพ์มาได้นะท่านผู้ชมนะหรือว่าติเตียนอะไรคอมมูคอมเมนต์ไงก็ทักมาได้นะครับท่านผู้ชมนะพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะครับว่าแบบเอ้ยพี่เกมมันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรหรือว่าต้องไปกดยังไงหรือว่าผมพูดผิดตัวไหนไงก็บอกกันได้นะครับท่านผู้ชมนะก็แนะนำกันได้นะครับนี่ด่านมาแล้วนะเกาะสวรรค์อันนี้เป็นเกาะอะไรเอ่ยเกาะเมียกดตรึงผมจำชื่อไม่ได้นะแถวนี้มันจะมีอะไรนะโรงงานด้วยใช่ไหมอะไรโลคาวิตาตัวอะไรนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้แบบนานแล้วไม่ได้เล่นฟรีไฟนานแล้วก็แอบคิดถึงอยู่เหมือนกันนะครับอยากกลับไปเล่นเหมือนกันนะฟรีไฟนะถ้าอยากให้พี่กลับมาสตรีมฟรีไฟไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับแต่อาจจะไปสตรีมใน TikTok นะเพราะว่ามันกดมันไม่เยอะเหมือน YouTube นะครับมันเปิดเพลงอะไรได้ด้วยแหละเอาล่ะเราลงตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนะลงเครื่องบินนะฮะ Tell me and the time that you're pawn ได้ยังลงตรงนี้เลยจ้านี่ได้หมวกมาแล้วนะครับหมวกเวล1โคตรึงได้ปืนครับเอ้ยปืนอะไรผมจำชื่อไม่ได้ว่ะปืนในฟรีไฟร์ปืนตัวเนี้ยปืนใหม่เหรอวะมีระเบิดครับโอ้มีไอวอลด้วยนะเกมนี้วางไอวอลได้ด้วยนะคนดูตรึงอยู่นะไอวอลอยู่ด้านล่างซ้ายมือนะครับเห็นไหมจะเป็นรูปวางไอวอลอยู่คือเกมฟรีไฟมันมีจุดเด่นตรงนี้แหละนะครับก็คือแม่งเอกลักษณ์มันเลยวางไอวอลลูกนางเล็งยิงเนี่ยตั้งไอวอลอย่างเงี้ยแบบตึงๆแต่ผมไม่ได้กดนะผมไม่ได้กดนั่งวางเท่าไหร่มันแบบมันไม่ถนัดอ่ะถ้าเล่นบนมือถือนะครับต้องเล่นบนคอมนะท่านผู้ชมนะแบบโอ้ผมกดพิวสมัยแต่ก่อนนะคนดูใครที่เคยดูสตรีมพี่นี่พี่ตบยับอ่ะไล่ตบดิ๊กกระโปงอ่ะรอบละ10 บาท 10 บาทเนี่ยคนดูโคตรรวยสมัยนั้นอ่ะทบได้กระโปงยับๆแบบฝีมือพี่แม่งโคตรตึงอ่ะคือแบบพูดตรงๆว่าสุดในรุ่นสตรีมเมอร์อ่ะที่แบบใครที่เคยเห็นพี่เล่นนะฟรีไฟร์สมัยก่อนเนี่ยแม่งหน้าหัวแดงๆคมๆโคตรเก่งโคตรตึงอ่ะเอาละอันนี้เก็บของสักหน่อยเอาได้กระเป๋าเป้มากระเป๋าเวล1อยู่เลยนะครับคนดูนะเดี๋ยวมาหาเดินฟาร์มดูตรงนี้กันเฮ้ยถังแดงว่ะตึงเกินไปดิครับเนี่ยโดดไม่พ้นจริงๆตัวเกมนี้ฮีโร่แต่ละตัวตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีในส่วนของสกิลที่แตกต่างกันไปด้วยนะคนดูนะอันนี้เราเล่นในส่วนของอะไรวะโซโล่นะครับคนดูโซโล่เอาล่ะหลังจากที่เราฟาร์มจนอิ่มแล้วนะท่านผู้ชมนะก็แบบสักหน่อยเฮ้ยโดนยิงตูดนี่เดี๋ยวเป็นไงล่ะนี่เดี๋ยวเป็นไงล่ะฆ่าไป2นะคนดูนะตรึงจัดประหยัดบอกนะครับมันไม่มีปุ่มรีโหลดกระสุนว่ะหรือมันต้องแตะรีโหลดวะด้านบนอ่ะมันแตะไม่ได้คนดูมันไม่รีโหลดนะครับปกติมันควรมีปุ่มรีโหลดกระสุนสินะครับสกิลมันอยู่ใกล้ๆปุ่มนอนนะคนดูนะแสดงว่าต้องยิงจนหมดแม็กอ่ะมันถึงจะรีโหลดให้เองนะครับโอเคเราเดินมาหาของกันเฮ้ย VSS ว่ะโคตรึงโคตรึงเก็บ VSS สักหน่อยดีมั้ยเอาล่ะท่านผู้ชมมาแล้วนี่ยิงสักหน่อยเฮ้ยๆดูจุดด้านบนยิงนี่เป็นไงล่ะหัวแดงๆนะหมอแดงๆนะหมอมาแตกมาแตกนี่แหละคือเอกลักษณ์ของฟรีไฟนะลากหัวคุมๆขดตรึงขดตรึง
ปขี่ตุ๊กๆเฮ้ยตุ๊กๆว่าเอาล่ะคนดูหน้าเราจะเอาตุ๊กๆไปไล่ยิงพวกไอ้เปรตนั่นกันเถอะผมมายิงกันรัวๆตอนนี้เฮ้ยไอ้ตัวนั้นมันใช้สกายิงได้ป่ะบาสันบาสันบาสันตัวนี้มันผมจำชื่อไม่ได้ลาวัวโคติตาในลาวัวโคติตูอะไรเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะเมืองเนี่ยลูคาวาติตูอะไรลูคาวาติตาอะไรเนี่ยเฮ้ยเสียงแต่แม่งโคตรเท่คนดูเสียงแต่นี่เหมือนกับไอ้นี่เลยนะไอ้ตุ๊กๆเนี่ยโอ้โหมันเหมือนมันก๊อปมาเลยอ่ะคนดูเสียงขับก็เหมือนนะครับเสียงแบบเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเสียงแต่ก็เหมือนอันนี้เราลงสักหน่อยเดี๋ยวลองไปขับไอ้ตัวนี้ดูนะครับรถสปอร์ตนะแต่ก่อนผมจำได้เลยผมซื้อไอ้อะไรนะได้สกินรถสปอร์ตไอ้พวกนี้เป็นสกินแมคลาเรนน่ะเออแม่งกำลังดังเลยโอ้รถมันแรงอยู่นะระบบควบคุมแม่งใช่อ่ะคนดูนะครับระบบควบคุมแม่งอันเดียวกันเลยกับฟรีไฟเลยโอ้บูชนทั้งหมดกดตรึงแม่งเหมือนเป็นฟรีไฟดาวเกตอ่ะพูดงี้ดีกว่าดาวเกตตัวเองโอ้ยชนลงสักหน่อยละกันนะรถไหลรัวๆนี่ลงไปครับดูภาพสิแถวนี้เอาล่ะเราเจออาลีด้วยนะคนดูนะโกตรึงมันวิ่งมาแล้วผมโดนยิงว่ะคนดูจากฝั่งซ้ายนั่นกูล่วงว่าแหละอันนี้เราเจอคนนะมันยิงแม่นขนาดนี้เฮ้ยเอาล่ะคนดูนะรอบนี้เราจะมาเล่นแบบทีมมากนะครับเล่นแบบ4คนนะนี่สควอทหนึ่งเลยน่าจะเป็นคนกันหมดเลยนะหวังว่าจะไม่มีบอทนะท่านผู้ชมนี่เราก็เป็นคนนำลงนะแต่ว่าผมต้องแอครอแอคตึงสักหน่อยแล้วสามารถเปิดไมค์ด้วยนะรู้สึกว่าจะมีคนเปิดไมค์อยู่นะครับแบบพูดอะไรเงี้ยเฮ้ยหาที่ลงก่อนเลยเพื่อนเราโดดไปแล้ว2คนเอาไงดีพวกกดอันโฟลว์ก่อนเลยไม่ติดตามอะโดดลงได้นี่ฮิลท็อปนะครับลงเลยตรงนี้แม่งทุ่งสังหารนะตรงนี้ห่างบอกเลยตอนที่อยู่ในฟรีไฟนะลุงตรงนี้แม่งโคตรนัวน่ะแมตช์นึงมันจำกัด50คนนะเหมือนฟรีไฟเปียบเลยแมตช์นึงจำกัด50คนอีสคอร์ดวันนี้50คนกดตรึงไปขอสักหน่อยเปิดกล่องมันกล่องซ่อมนี่หว่ารีพงรีแพโอ้โดนดูนะโอ้ของหายหมดเลยหำมึงก็ดูของไปหมดเลยเนาะขึ้นไปด้านบนสักหน่อยคนดูเย้เก็บของมาครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของเจ้าตัวเกมมือถือที่มีชื่อว่าซิกมานะท่านผู้ชมนะมันจะมีเกมแนวแบบคล้ายๆฟรีไฟเลยนะครับแบบหืมฟรีไฟก๊อปเกียรติเอเอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมนะได้และไม่พูดว่าก๊อปดีกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากฟรีไฟนะท่านผู้ชมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องทั้งเสียงท่าทางการยิงการควบคุมอะไรต่างๆนะครับแม่งเหมือนเล่นฟรีไฟอยู่อีกมัลติเวิร์สนึงอ่ะคนดูอ่ะประมาณนั้นเลยนะครับฟรีไฟอีก1มัลติเวิร์สนะเฮ้ยมันยิงกันตะนาวก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครต้องการหาเว็บเติมเกมนี้ว่าจะเป็น RV PUBG Mobile Genshin Impact Free Fire Valorant Diablo Immortal Overwatch 2 Roblox ก็ไปเติมกันได้ที่เว็บ Richman Shop นะเติมถูกตัวนี้เติมไปเติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งานวันไลน์โอเคถึง 300,000 คนนะท่านผู้ชมนะก็มีระบบกิฟต์การ์ดให้เติมด้วยนะครับได้รับไอเทมเสริมพิเศษนะครับต่อการเติม1ครั้งนะครับสำหรับระบบกิฟต์การ์ดนะท่านผู้ชมนะไปเติมกันได้ที่เว็บ Richman Shop นะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของROV นะครับก็เติมถูกลงกว่าปกตินะครับถูกกว่าเติมตรงแน่นอนนะท่านผู้ชมนะไปดูโปรโมชั่นกันได้นะครับที่เว็บ Richman Shop เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่โคขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หนึ่งยังเตือนให้กับพี่โคชาแนลด้วยนะจ๊ะก็เดี๋ยวจะมีเกมอัปเดตใหม่ๆมากมายมาให้รับชมกันนะครับทางช่องทาง YouTube Facebook TikTok เลยนะท่านผู้ชมนะไปกด Subscribe ทุกช่องทางวันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โคตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำใหญ่ใต้คลิปนะบายจ้าเด็กๆทุกครูร้าน Richman Shop ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง 300,000 คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุ้มปลอดภัยด้วยระบบ Official เพียงแอดไลน์ @richmanshop หรือเว็บไซต์ www.richmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย 100% ด้วย Richman Shop ว้าว